สวัสดีครับคุณผู้ชมครับในเมืองไทยเราอาจจะเห็นว่าผู้ยิ่งใหญ่ในวงการหนังนะครับก็คือบรรดาเครือโรงภาพยนตร์ที่ถือส่วนแบ่งการตลาดอยู่มากกว่า75%นะครับแต่ว่าในต่างประเทศครับรวมถึงในฮอลลีวูดเองผู้ยิ่งใหญ่ตัวจริงคือบรรดาค่ายภาพยนตร์นะครับที่ส่วนหนึ่งนะครับหลายครั้งก็เคยยื่นข้อเสนอบางข้อเสนอที่บรรดาโรงหนังไม่พอใจครับแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นข้อเสนอที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ครับDarkness rises, and light to meet it. เรื่องราวการผจญภัยนะครับแล้วก็สงครามอวกาศครั้งใหม่ของไตรภาคภาพยนตร์ Star Wars The Last Jedi นะครับนี่ก็เป็นภาพยนตร์ที่แฟนหนังตั้งตารอแล้วก็ถูกคาดหมายครับว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่ครองความยิ่งใหญ่ในบ็อกซ์ออฟฟิศช่วงปลายปีนี้ครับแต่ว่าด้วยข้อได้เปรียบแบบนี้ละครับก็อาจจะเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ค่ายหนังดิสนีย์ครับเดินเกมเรียกร้องส่วนแบ่งรายได้แล้วก็ยื่นเงื่อนไขกับโรงภาพยนตร์มากขึ้นนะครับซึ่งโดยปกติครับการแบ่งรายได้กันระหว่างเจ้าของหนังกับโรงภาพยนตร์จะอยู่ที่50%แต่ล่าสุดนะครับจากรายงานของ The Wall Street Journal ระบุว่าดิสนีย์กำหนดให้โรงภาพยนตร์ที่ฉาย The Last Jedi ต้องแบ่งรายได้ให้ดิสนีย์ถึง65%ด้วยกันและหนังต้องฉายในโรงภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดอย่างน้อย5 สัปดาห์ครับไม่เช่นนั้นก็ต้องจ่ายค่าปรับเป็นส่วนแบ่งรายได้ให้ดิสนีย์สูงถึง70%หรือถ้าพูดกันให้ง่ายๆเข้านะครับก็คือมากกว่า2 ใน 3ของรายได้จากการฉายทั้งหมดครับ I'm not a queen or a monster I'm the goddess of death เหตุผลสำคัญครับที่ทำให้ดิสนีย์สามารถยื่นข้อเสนอโหดๆแบบนี้กับโรงภาพยนตร์ได้นะครับก็คือบรรดาภาพยนตร์ที่ดิสนีย์ถือลิขสิทธิ์อยู่ไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่จากมาร์เวลนะครับหรือภาพยนตร์แอนิเมชันทำเงินจากค่ายพิกซ่ายังไม่ต้องนับรวมบรรดาหนังเทพนิยายที่ดิสนีย์ก็เขียนออกมาเป็นหนังทำเงินแทบทุกปีครับแล้วก็ต้องบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่ดิสนีย์เรียกส่วนแบ่งรายได้สูงขนาดนี้เพราะว่าตอนหนัง Star Wars เปิดตัวในภาคก่อนๆครับดิสนีย์เองก็ยังเคยสร้างปรากฏการณ์ขอส่วนแบ่งรายได้สูงถึง64%มาแล้วด้วยเช่นกันครับThis is a video game, which means we all have special skills. Why am I running so fast?คือว่านี่เป็นข้อเสนอที่ปฏิเสธยากจริงๆครับตอนนี้โรงภาพยนตร์ในสหรัฐอเมริกาก็เลยมีทางเลือก2 ทางครับ1ก็คือหันไปสนใจภาพยนตร์อื่นๆนะครับที่จะเข้าฉายในช่วงปลายปีไม่ว่าจะเป็นจูมันจี้เวลคัมทูเดอะจังเกิลนะครับหนังผจญภัยเบาสมองที่นำแสดงโดยเดอะร็อกดเวนจอห์นสันนะครับหรือว่าเดอะเกรทเทสโชว์แมนเรื่องราวของคณะละครสัตว์ที่ดังที่สุดในโลกหรือว่าสุดท้ายครับจะตัดใจเทโรงฉายให้ Star Wars ไปจนถึงปีหน้าแม้ว่าตอนนี้นะครับยังไม่มีข้อสรุปออกมาว่านโยบายดังกล่าวจะถูกใช้ในพื้นที่อื่นๆของโลกด้วยหรือเปล่านะครับแต่ว่าอย่างในไทยเองนะครับก็เคยมีปรากฏการณ์แล้วก็เคยมีรายงานข่าวนะครับว่าค่ายหนังต่างประเทศก็สามารถบีบบังคับให้เครือโรงภาพยนตร์ยักษ์ใหญ่ต้องเทรอบฉายเพื่อให้ภาพยนตร์ของตัวเองได้เข้าฉายมาแล้วเช่นกันครับสำหรับภาพยนตร์เข้าฉายใหม่ประจำสัปดาห์นี้ครับก็มีภาพยนตร์น่าสนใจหลายเรื่องนะครับเริ่มกันที่ Only the Brave ครับเป็นภาพยนตร์สร้างจากเหตุการณ์จริงของนักผจญเพลิงในแอริโซนาที่ต้องไปเผชิญหน้ากับไฟป่าครั้งที่ร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งในศตวรรษครับแล้วก็มี Beyond Skyline นะครับเป็นหนังสงครามระหว่างเผ่าพันธุ์ของมนุษย์กับ Alien Species สัปดาห์นี้ครับยังมีภาพยนตร์เล็กๆแต่ว่ามีความน่าสนใจอย่าง The Big Sick ครับหนังรักโรแมนติกเรื่องรักวุ่นๆครับระหว่างชายหนุ่มชาวปากีสถานกับสาวอเมริกันที่วัฒนธรรมแตกต่างกันเหลือเกินครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับถ้าสนใจเรื่องไหนก็สามารถไปติดตามหาข้อมูลแล้วก็ชมกันได้ในโรงภาพยนตร์นะครับพบกับมองมุมหนังได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ